สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คืออาจารย์หน่องมีเรื่องมาเล่าคลิปเสียงสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยครับวันนี้เรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยในสถานการณ์ปัจจุบันนั่นคือการใช้เวลาอย่างทรงคุณค่าทุกท่านครับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆที่โลกใบนี้เขาสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นยะจกหรือราชาสิ่งที่มีเหมือนกันคือเวลาที่เท่ากันครับมนุษย์ทุกคนนั้นมี 86,400 วินาทีมี 1,440 นาทีมี24ชั่วโมงและมี1วันเท่ากันหมดเลยครับแต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างของมนุษย์บนโลกใบนี้นั่นคือการใช้เวลาอย่างทรงคุณค่าคนหลายคนที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาจะบริหารเวลาได้อย่างดีสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญคือการพักผ่อนเพราะร่างกายของเราเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดจะเก่งขนาดไหนหากสุขภาพร่างกายไม่ดีก็เหมือนนรกบนโลกใบนี้ที่เรามีติดตัวแล้วครับแต่หากเราให้ความสำคัญกับการพักผ่อนการดูแลสุขภาพเป็นอันดับแรกจากนั้นสิ่งที่ต่อมาก็คือการเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้วยการบริหารความคิดการฝึกทักษะการพูดและการบริหารจัดการในการทำการกระทำนะครับดังนั้นเวลาของเรานั้นไม่ว่าเราจะเก่งในยุคปัจจุบันอย่างไรแต่ถ้าปากหากว่าไม่บริหารเวลาในการเพิ่มพูนองค์ความรู้เข้ามาแล้วก็จะกลายเป็นขวานที่ทื่อเป็นมีดที่ไร้ความคมเป็นธนูหรือเป็นหอกที่ไม่มีความแหลมแน่นอนครับการใช้เวลาให้อย่างทรงคุณค่าคือต้องทำงานราคาแพงเลือกเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการประสานงานสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นบวกหรือลบมันได้ผลอย่างไรหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์ต่อหมู่มนุษยชาติได้มากที่สุดเท่าไหร่นั่นแหละครับคือการใช้เวลาที่ทรงคุณค่าฉะนั้นงานของการที่จะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่เติบโตสิ่งแรกคือผู้ที่เราติดต่อสื่อสารผู้ที่เราทำงานให้หรือผู้ที่เราประสานงานเขาได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่หากเราดำเนินชีวิตด้วยการทำให้มนุษย์นั้นกินอิ่มนุ่งอุ่นได้อวดไม่อดอยู่ตลอดเวลาและก็มีการถักทอเครือข่ายของมนุษย์อยู่เสมอสร้างมิตรภาพรักษาสัมพันธภาพช่องทางหรือโอกาสนั้นจะก่อกำเนิดเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับฉะนั้นการเป็นบุคคลที่มีจิตใจคิดดีดังคำกล่าวของพระนั่นก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่คิดดีพูดดีทำดีคบคนดีไปในสถานที่ดีการใช้เวลาของเราส่งคุณค่าแน่นอนครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกกล่าวเรามาแบ่งปันเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขสนุกกับการใช้เวลาอย่างส่งคุณค่าสวัสดีทุกท่านครับ